บ่น่าเสื่อเนาะว่าเฮาสิมาพ้อกันคนต่างว่าจักลานเพราะปานว่ามีผู้มาสุขอยู่ใส่ให้เฮาว่าโอจ้าให้ถึกชะตาถึกใจจนตกหลุมความหักแล้วขึ้นบ่ได้งึดใจอยู่เด้เนาะว่าโอละน้อนางเอ้ยเจ้าก็เคยคิดนำอยู่แม่นบ่ว่าหักเฮาที่เกิดที่ก็ก็ย้อนว่าย้อนว่าย้อนบุญพลาเด้เนาะพาเฮามาพบพ่อโหสิคือกันอยู่เนาะคือหักที่รอที่ฝันให้บุญพลาพาหักให้หักเฮาคือเก่าทุกวันได้หายใจอยู่ใกล้ๆกันจนฮอดมือตายได้สำนึกกับพ่อรู้จักกันตอนนั้นน่าจะเป็นที่ร้านลาบร้านลาบเนาะใช่ลาบยโสพอดีช่วงนั้นพอดีมาขอนแก่นก็เลยเพื่อนชวนไปกินข้าวเธอเป็นคนชวนไม่ก็คือก็เพื่อนฉันเนี่ยแหละเพื่อนฉันชวนไปกินข้าวก็เลยไปกินอะไรดีก็เลยไปกินเลยว่าชวนกันไปกินกินร้านลาบพอดีร้านแถวนั้นก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านเพื่อนก็เลยบอกว่าลองชวนเพื่อนดีกว่าบ้านเพื่อนอยู่แถวนั้นเนี่ยชวนเพื่อนดีกว่าก็เลยลองโทรชวนเพื่อนเสร็จแล้วเพื่อนมันก็มากับผู้หญิงมากับผู้หญิงเลยที่แรกก็เลยบอกเป็นแฟนมันหรือเปล่าหรือยังไงเอาขนาดนั้นเลยเหรอก็เลยแบบตอนแรกก็ได้แต่มองนะก็เลยแบบมองแฟนเพื่อนหรือเปล่าแฟนเพื่อนหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะแต่ก็แค่ประมาณก็ถามแฟนมันคงน่ารักเนาะอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือเปล่าก็เลยแล้วแต่แอบมองประมาณนั้นหมิวเป็นคนไปขอลายพี่บิ๊กกับเพื่อนพี่บิ๊กก่อนแล้วนางก็เล่นตัวก็เลยเลิกคุยหมิวก็เลยแบบเลิกคุยกับแกไปประมาณปีนึงเลยใช่แล้วเธอก็พยายามแบบว่าจะชวนฉันไปกินข้าวฉันก็ปฏิเสธเล่นตัวตลอดจำได้นะตอนนั้นพอดีเห็นเพื่อนทักไลน์มาหาบอกว่ามีคนสนใจขอลายได้ไหมอะไรตอนนั้นแล้วก็เลยแบบเราจะมีเลเวลอัพขึ้นมาอีกแล้วเหรออะไรประมาณนี้ก็เลยลองดูก็เลยเพื่อนก็เลยส่งรูปไลน์มาให้ดูว่าเป็นน้องคนนี้ที่แรกเราไม่รู้จักหรอกเราไม่รู้จักหรอกว่าเป็นใครเพราะว่าหลังจากที่วันนั้นที่เจอกันเสร็จก็ต่างกินข้าวเสร็จก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปพอมาเจอพอมารู้อีกทีเพื่อนก็เลยบอกว่าส่งรูปมาแล้วก็นึกว่าเป็นใครพอเห็นรูปก็เลยสงสัยว่าผู้หญิงคนนี้นี่ไม่ใช่แฟนเพื่อนหรือยังไงมากับเพื่อนเนี่ยไม่ใช่แฟนเพื่อนหรือยังไงประมาณนี้ก็เลยสงสัยก็เลยถามเพื่อนกับคืนไปอีกว่าน้องเป็นใครน้องเป็นใครเขาก็เลยบอกว่าอ๋อเป็นน้องที่ทำงานที่เดียวกันไม่ใช่เป็นแฟนก็มารู้อีกทีว่าวันนั้นก็คือมาจากงานศพก็เลยพอดีเพื่อนมันไม่มีรถก็เลยขอให้น้องมาส่งที่ร้านกินข้าววันนั้นแต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็นานๆทักไปทีคุยทีธรรมดาเพราะเราก็อย่างว่าแหละคนหน้าตาดีก็มีคนคุยเยอะเกลียดมันตอนนั้นหลังจากที่เพื่อนใช่ไหมให้ไลน์มาแล้วก็แอดไลน์กันคุยกันมาอยู่ก็นานๆก็ไม่สนใจก็ยอมรับนะว่าตอนนั้นแบบเราก็มีคนคุย อยู่เยอะๆเหมือนกันหลายๆคนเหมือนกันเสร็จแล้วก็บางครั้งก็ประเภทแบบน้องจะต้องเป็นตัวเลือกทีนึงว่าไม่มีคนคุยแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็ค่อยมาคุยกับน้องเขาแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราคุยกันคุยกันไปบ้างหายกันไปบ้างแล้วก็รู้สึกโอเคว่า
น้องก็เหมือนกับนิสัยน่ารักนะแบบไม่ได้จู้จี้จุกจิกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณแบบถ้าเราทักไปน้องก็ค่อยน้องก็ค่อยตอบมาอะไรประมาณนี้มีเยอะเหมือนกันก็เลยไม่ได้ตามก็คงว่าก็เลยคิดได้เหมือนกันว่าเขาก็คงที่จะมีคนคุยด้วยอยู่เยอะเหมือนกันตอนนั้นเหรอก็เฉยเฉยกับแกไปแล้วต้องมันเหมือนผ่านจุดที่แบบชอบมากมากไปแล้วแล้วก็พอคุยกับแกก็ไม่ค่อยคุยกับมิวหนูก็เลยแบบไม่ได้สนใจแม่อะไรมันก็เลยเฉยเฉยเฉยไปเลยแกก็ค่อยมาตื้อเอาทีหลังตามมาถึงบ้านชวนไปงานแต่งเพื่อนโกหกว่าจะพาไปงานแต่งเพื่อนแล้วก็ไม่ได้ไปแต่ว่าไปดูหนังแทนถามว่าเริ่มที่จะตัดสินใจคุยกันเหมือนกับเป็นแฟนตอนไหนสนใจเขาตอนไหนก็หลังจากที่คุยกันมาก็ยอมรับว่าไม่ได้คุยเฉพาะย้ำอยู่นั่นแหละเขาคนเดียวแล้วก็มีคนอื่นคุยด้วยแต่ก็คิดดูแล้วนะในที่เราคุยกันก็คือโอเคแหละเราคุยกับคนเนี้ยมันก็มีความสุขที่สุดแล้วโอเคที่สุดแล้วแบบเขาก็ไม่ได้ที่จะแบบมาไม่จู้จี้จุกจิกไม่เรื่องมากไม่อะไรในวันนี้แล้วก็ด้วยความนิสัยที่แบบน่ารักด้วยก็เลยแบบลองคบดูลองเป็นแฟนกันดูดีกว่าไหมหรืออะไรประมาณนี้ก็เลยลองที่จะแบบเริ่มเข้าที่จะแบบตามคุยกับเขาตามที่จะจีบเขาอะไรประมาณนี้ความคิดหมิวหรอเป็นผู้ชายพูดมากแต่พูดมากนี่ก็คือดีเพราะว่าหมิวก็เลยเป็นคนฟังไม่ค่อยพูดทุกวันนี้หมิวก็เลยกลายเป็นคนมีสาระขึ้นมาไม่ค่อยพูดเยอะเพราะปล่อยแกพูดไปแต่ข้อดีแกก็เป็นผู้ชายที่แบบมีความรับผิดชอบสูงมีดีนะก็ดีก็บ่นให้ตลอดไม่ใช่สิต้องบอกว่าเตือนสติตลอดเวลาแบบว่ามิวจะทำอะไรหรือเวลามาปรึกษาแกก็เป็นผู้นำที่ดีเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นทั้งพ่อทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งแฟนแล้วก็จะเป็นสามีในอนาคตอันใกล้นี้แล้วก็ถ้ามองถึงในส่วนที่แกดูแลแกไม่ได้ดูแลแค่หมิวแกดูแลบ้านหมิวดูแลแม่ดูแลน้องเวลาไม่รู้ว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นหรือเปล่าก็คือช่วงนี้ย่าจะเตียนตลอดเวลาถ้าย่าสูบปุ๊บแกก็จะรีบไปตัดหญ้าอะไรอย่างงี้ไปปลูกต้นไม้ให้แม่หมิวเป็นคนชอบต้นไม้แกก็จะไปปลูกต้นมะนาวปลูกนั่นปลูกนู่นปลูกนี่ขนหามาให้แม่ก็เลยคิดว่าคือในความรู้สึกของหมิวหรือว่าถ้าหมิวจะเลือกผู้ชายคือตั้งแต่หมิวคุยกับแม่แล้วว่าถ้าหมิวจะเลือกใครสักคนหนึ่งก็คือเลือกคนที่เขารักหมิวแล้วก็รักครอบครัวหมิวด้วยก็เลยเลือกนางนี่แหละหมิวเป็นคนยังไงใช่ไหมครับหมิวก็เป็นคนน่ารักนิสัยดีอย่างตอนแรกที่เริ่มคุยกันชอบเหมือนกับเป็นคนขยันสร้างภาพขยันแบบไม่รู้นะเหมือนกับเราเห็นเขาแบบต้องไปส่งขนมเลิกงานมาต้องไปส่งขนมตามร้านตามอะไรประมาณเนี้ยก็เลยผู้หญิงคนนี้เหมือนกับขยันทำมาหากินเนาะทำงานตัวเองก็มีอยู่แล้วหลังจากเลิกงานก็ยังต้องมาหาพิเศษอะไรมานี่ไม่ปล่อยเวลาว่างให้มันทิ้งเปล่าประโยชน์อะไรก็เลยก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหมิวก็จะเป็นคนรักครอบครัวรักแม่รักน้องรักครอบครัวมากเพราะว่าเหมือนกับเป็นที่พึ่งให้กับครอบครัวด้วยต้องช่วยแม่ดูแลน้องดูแลทางครอบครัวเงี้ยไปคิดว่าเหมาะที่จะมาเป็นแม่ของลูกเราอยู่นะอะไรประมาณนี้อีกอย่างที่ประทับใจคืออย่างที่เขาไม่ได้รักเรา
จริงคนเดียวจริงๆตลอดเวลาที่คุยที่คบกันนะครับก็จะแบบแอบมีกิ๊กหรอวันนี้อะไรได้โทรหาแม่ไหมคือแม่คือหมายถึงแม่ผมนะก็จะได้โทรหาแม่ไหมแม่เป็นไงบ้างอะไรยังไงเขาก็จะคอยเตือนๆไม่ใช่ว่าให้ผมต้องคุยกับเขาอย่างเดียวเขาก็ยังคิดถึงแม่เราอยู่นะยังคิดถึงคนทางบ้านเราอยู่นะก็เลยด้วยเนี่ยมันก็ว่าถ้าเขารักเราเขารักแม่เราด้วยมันก็โอเคอ่ะมันก็ถือว่าสามารถที่จะเป็นแม่ของลูกเราได้เหมือนกันก็เราฟังจะร้องไห้จริงจริงจังไหมเนี่ยอะไรทำไมเอาขอบคุณที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นหมิวจะเป็นแม่ขอบคุณที่แบบเหนื่อยขนาดไหนก็ยอมซึ้งมากเลย ก็จะสัญญาว่าก็จะเป็นหมิวคนเดิมแต่ว่าก็คือจะดีขึ้นเรื่อยๆไม่ให้พี่แบบลำบากใจอะไรอย่างนี้อยากสัญญานะแต่ก็อยากบอกว่าคือตอนนี้ตายก็จะหนิวก็จะดูแลหนิวไม่ใช่ว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นหรือยังไงแต่ก็จะรักจะดูแลแบบนี้ตลอดไปไม่ว่าจะเป็นทั้งหนิวทั้งครอบครัวหนิวเหมือนกันก็เหมือนกับเราคือครอบครัวเดียวกันเป็นคนเดียวกันก็ถึงจะดูแลได้ไม่ดีเลิศเลยยังไงแต่ก็จะดูแลตลอดไปในครั้งหน้าเผื่อมีไอ้ตัวเล็กก็จะดูแลก็ต้องดูแลหลอกอ่ะเชิญตื่นเราก็มาถึงจุดที่ว่าเราจะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็เป็นการเริ่มต้นมันก็เป็นการใช้ชีวิตคู่เริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่ซึ่งเราก็จะมีงานในวันที่1ธันวาคมนี้นะครับก็ยังไงก็ขอเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนมาร่วมยินดีกับพวกเราในการที่จะเป็นครอบครัวใหม่นะพร้อมที่จะก้าวไปสู่คำว่าครอบครัวใช้ชีวิตคู่ร่วมกันยังไงก็ขอเรียนเชิญนะครับวันที่1ธันวาคมนี้เจอกันที่อุดรธานีย้อนบุญพลาเดเนาะพาเฮามาพบพ่อฮู้สิคือกันอยู่เนาะคือฮักที่รอที่ฝันให้บุญพลาพาฮักให้ฮักเฮาคือเก่าทุกวันได้หายใจอยู่ใกล้ๆกันจนฮอดมือตายได้สำนึกกับพ่อ